ค่ะเมื่อสักครู่เราก็เต็มอิ่มกับเรื่องราวความรู้ของการลงทุนการบริหารเงินของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นบริหารการรูปแบบไหนอย่างไรก็ฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะติดตามช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะกับทางด้านวิทยากรแต่ละท่านที่ทางรายการได้เชิญมานะคะค่ะและในช่วงนี้เองก็ต้องมาถามกับเรื่องราวของบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะกับคุณกิติชัยเตชะงามเลิศนะคะสวัสดีค่ะคุณม่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็แนะนำหุ้นโรงพยาบาลกรุงเทพนั่นก็ประสบความสำเร็จไปโรงพยาบาลก็ขึ้นแล้วโดยพื้นฐานนะคุณกิติชัยจะพูดถึงพื้นฐานตัวธุรกิจเป็นหลักนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าในเรื่องราวของการตัดสินใจนี่ก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ฟังและนักลงทุนด้วยต้องอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือนะคะเทคนิคอะไรประกอบด้วยไปด้วยนะคะเป็นไงคะ BLA หรือกรุงเทพประกันชีวิตนะคะพอดี BLA เมื่อวานเนี่ยมันมีข่าวของ BLA ก็ส่งมาที่ตลาดทรัพย์แจ้งข่าวว่ากำไรผลประกอบการของทั้งปีที่จริงกำไรเพิ่มขึ้นแต่ว่าคือถ้าเรามาเอายอดทั้งปีมาหักกันรอบ9เดือนเนี่ยก็จะเห็นว่าไตรมาส4เนี่ยเขาก็จะกำไรโตขึ้นมากำไรแค่ไม่เยอะน้อยกว่าที่ทุกคนคาดมากผมก็ลองไปแกะงบดูว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับบริษัทนี้งบเป็นอย่างนี้ปรากฏว่า1เนี่ยไตรมาส4เนี่ยตัวเบี้ยประกันรับเนี่ยลดเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับ9เดือนค่ะเบี้ยนี่ฮะเบี้ยรับนะหายข้อที่1เพราะน้ำท่วมค่ะก็แน่นอนแน่นทุกธุรกิจโดนกระทบหมดใช่ไหมค่ะอันนี้คือไตรมาส4เข้าไปตั้งสำรองตัวสำรองความเสียหายไม่ใช่สำรองเบี้ยประกันนะไม่ใช่สำรองความเสียหายนะค่ะ78% ซึ่ง9เดือนเนี่ยเขาตั้งแค่ 60% เองอ๋อมันเพิ่มมาแล้วไปตั้ง 78% ในไตรมาส4เพื่อไปเฉลี่ยของทั้งปีกลายเป็นจาก 60% เมื่อ9เดือนกลายเป็น 65% ก็ทำให้แบบว่าคือผลประกอบการถ้าเราคิดเฉพาะไตรมาส4มันหายไปเยอะมากเพราะว่าเอาไปตั้งสำรองเพื่อไป cover ทั้งปีกลายเป็น 65% อันนี้เป็นข้อที่2ครับแล้วข้อที่3ผมไปดูอัตราภาษีที่บริษัทจ่ายเนี่ยอย่างปีที่แล้วปี 2010เนี่ยอัตราภาษีประมาณ 22% แต่ปีที่แล้วเนี่ยอัตราภาษี 29% คืออัตราภาษีที่จ่ายสูงขึ้นเยอะมากนั่นนี่คือ3เหตุผลที่ผมดูแล้วคร่าวๆว่าทำให้กำไรเฉพาะไตรมาส4มันลดลงแต่ถ้าเราดูทั้งปีเนี่ยกำไรยังโตกว่าปีที่แล้วโตกว่าแต่ว่าคือคนไม่คาดความรู้สึกใช่ไหมคนไม่คาดว่าบริษัทจะไปตั้งสำรองเดิมเคยตั้ง60มาตั้งคราวนี้65แต่ว่า65นี่ 6% นี่ทั้งปีเกิดจากมาไตรมาส4ไปตั้งตั้ง 78% ค่ะคือตั้งเยอะมากเพื่อไปเกลี่ยกับไอ้อีก9เดือนก่อนหน้านี้ก็เลยกลายเป็นว่าตกใจทนเราตกใจก็เลยแบบว่าราคาเลยทิ้งหุ้นแบบทิ้งแหลกผมเข้าใจว่าเมื่อตอนบ่ายวันที่แล้วคงมีคนนั่งทุนบางรายเนี่ยคงตั้งเป็นแบบ MP order MP ก็คือแบบว่าขายทุกราคา ขายทุกราคา มันก็เลยลงไปถึงต่ำสุดก็คือ42บาทแล้วขึ้นมาปิดแล้วก็ขึ้นมา4475เพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ควรจะไปตั้งขาย MP เพราะว่าหุ้นตัวนี้บางทีมันไม่ได้มีราคาที่ตั้งซื้อไว้ทุกราคานึกออกมั้ยเพราะฉะนั้นพอไม่ช่วงแหว่งไปปุ๊บเนี่ยมันก็หลุดไปแบบไปมีคนไปตั้งถูกๆไว้ก็เลยแบบกลายเป็นเจอราคาต่ำอย่างนั้นเนี่ยแต่ขายไปได้42บาทนะก็เลยเพราะว่า12บาทแป๊บเดียวแล้วแป๊บเดียวก็ขึ้นมา44บาทกว่า 5% เลยนะภายในเวลาแค่ไม่กี่นาทีค่ะก็นั่นคืออาการหุ้นของกรุงเทพประกันที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อวานหลังจากที่ได้มีการแจ้งผลประกอบการแต่โดยพื้นฐานของตัวธุรกิจแล้วก็ยังมีกำไรก็ยังมีกำไรแล้วก็ยังกำไรดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเขาไปตั้งสำรองเยอะมากในไตรมาสที่4งั้นผมคิดว่าคิดอย่างนี้ว่าปีนี้ไตรมาส1เนี่ยไตรมาส2บางทีครับผมถ้าเขาเป็นมีนโยบายที่ว่าจะตั้งสำรอง 65% ก็จะต้องให้ทำให้พวก analyst อาจจะมีการปรับตัวกำไรต่อหุ้นลดลงเพราะว่าไปเพราะเดิมเนี่ยเขาคาดว่าประมาณ60แต่นี้มาตั้งเป็น65ก็หมายว่าพอตั้งสำรองมากขึ้นกำไรก็จะลดลงแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้ยังไปได้ดีอยู่ยังได้ดีอยู่ฮะได้ค่ะเพราะว่าคุณละเอียดมากเลยคุณผู้ชมนี่คือวิธีการหาข้อมูลกลยุทธ์ของนักลงทุนที่ลงทุนแบบ
ใหญ่นะคะว่าลงทุนหุ้นตัวหนึ่งหุ้นมันตกขนาดนี้เขาก็ยังไม่ตกใจด้วยเหตุผลที่ว่าข้อมูลยังอยู่ในมือใช่ไหมคะครับจริงๆมันมีทรายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ผมมาที่ผมบอกว่ามี2โบรกเกอร์คือพัฒนสินกับบัวหลวงที่เขาทำบทวิเคราะห์มาบอกว่ากำไรไตรมาส 4จะไม่ค่อยดีเพราะว่าบริษัทจะตั้งสำรองมากขึ้น1พัฒนสินเนี่ยครับเป็น lead underwriter ของตัวหุ้นกรุงเทพประกันชีวิต2บลบัวหลวงก็อยู่ในเครือเดียวกับแบงก์กรุงเทพบัวหลวงอยู่ในเครือเดียวกันเพราะฉะนั้นบางทีก็อาจจะได้ข้อมูลบางอย่างซึ่งทำให้เขาทราบว่าจะเป็นอย่างไรและอย่างหุ้นบริษัทนี้ก็หลายบริษัทก็ไม่ได้ทำบทวิเคราะห์ด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็เริ่มเห็นทรายแล้วว่าผิดปกติแล้วว่าเขาออก2โบรกเกอร์ออกมาพร้อมออกมาแล้วอะไรกันได้ขายออกไปบ้างยังผมก็ยังถืออยู่เลยครับอ๋อค่ะอ๋อค่ะนี่วิธีการลงทุนรายใหญ่นะคะคุณผู้ฟังอยากฝากทุกท่านกันไว้นิดหนึ่งว่าถ้าลงทุนอะไรเป็นเม็ดเงินล้านบาทเนี่ยต้องศึกษาหารายละเอียดในลักษณะนี้กันนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ต้องเงินเป็นล้านเงินเป็นแสนเพราะบางคนใหญ่ก็อาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่ของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณจะลงทุนไม่ว่าจะหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยคุณต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วนให้รอบครอบแล้วก็ใช้วิจารณญาณที่ดีในการตัดสินใจในการลงทุนเพื่อให้ความผิดพลาดให้มันน้อยที่สุดเพราะว่าคือเงินคุณหายไปเนี่ยกว่าคุณจะเรียกกลับคืนมาได้มันลำบากมันต้องใช้เวลาใช้อารมณ์ในการลงทุนไม่ได้ใช่ไหมคะต้องค่อยๆศึกษาหาข้อมูลความรู้แล้วค่อยๆเอาเงินทุนตัวใดตัวหนึ่งที่เราเชื่อว่าเรารู้แล้วเราอย่ามองว่าโบรกเกอร์ให้แบบไหนมันเสียมากกว่าได้ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะนอกจากเรื่องราวของข้อมูลตรงนี้แล้วสัปดาห์นี้เองเนี่ยค่ะคุณกิติชัยหุ้นก็ต้องบอกได้ว่าได้มีการปรับฐานขึ้นมายืนที่ระดับ 1,140 เมื่อกี้คุณภวิตบอกก็ยังเสียวคุณมองยังไงคะตรงนี้คือผมมองว่าตรงแถว 1,150 เนี่ยเดิมมันเคยทำ high 1,148 แล้วก็เมื่อวานรู้สึกจะไป high 1,147 ก็อีกนิดเดียวก็จะไปเท่า high เดิมแล้วแต่มันผมคิดว่าคือระยะสั้นเนี่ยหุ้นตั้งแต่ต้นปีมามันขึ้นมาตลอดมีปรับตัวน้อยมากแทบจะไม่ปรับตัวเรียกว่าขึ้นมาตลอดเพราะฉะนั้นพอมันมาเทสตรง high เดิมแน่นอนว่าอาจจะมีการพักตัวระยะสั้นแต่ผมดูว่าในเมื่ออย่างเมื่อวานเนี่ยต่างชาติซื้อตั้ง 3,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นดัชนี 1,140 กว่าจุดเนี่ยต่างชาติยังทุ่มซื้อขนาดนี้ก็หุ้นอาจจะมีปรับตัวแต่ว่าปรับตัวคงเล็กน้อยไม่เยอะวันนี้ปรับไป8จุดเองผมว่าปรับก็ปรับไม่เยอะแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องขึ้นใหม่แล้วผมยังเชื่อว่ารอบนี้ก็จะทำใหม่ไม่จะทะลุ1,148เพียงแต่ว่าระยะสั้นอาจจะมีปรับตัวอยู่ในช่วงหนึ่งก่อนนะแล้วก็ปรับไม่เยอะด้วยก็ยังมองดีอยู่น่าจะงั้นครับผมเพราะว่าเงินยังสภาพคล่องของโลกนี่ยังล้นโลกอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นเงินต้องหาที่ลงที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดสังเกตดูว่าช่วงนี้ก็พวกคอมมอดิตี้พลังงานแล้วก็หุ้นในกลุ่ม Emerging Market ดีหมดเพราะว่าเงินจะมาลงทุนในพวกนี้เพราะว่ามันมีได้โอกาสที่จะได้ผลตอบแทนดีกว่าที่ลงทุนในอเมริกาหรือกระทั่งในยุโรปและตัวเลขของสมาคมค้าปลีกของอเมริกาออกมาล่าสุดเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับไม่ว่ายอดขายหรือว่าผลประกอบการที่ออกมาก็ดีขึ้นก็คืออเมริกาดีหุ้นทั้งโลกก็ดีด้วยใช่ครับก็คือมันคือดูเหมือนกับอเมริกามันเริ่มฟื้นแล้วคือแย่สุดผ่านไปแล้วแต่ยุโรปนี่อาจจะยังอยู่ในช่วงยังอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแต่อเมริกาเหมือนกับจะเริ่มฟื้นแล้วและปีนี้เมื่อไหร่ที่อเมริกาฟื้นทั่วโลกก็ตีเป๋แล้วก็ยุโรปอย่าให้มันแย่ก็โอเคครับกลยุทธ์เองเหลือเวลานิดเดียวจะแนะนำนักลงทุนอย่างไรคะผมคิดว่าถ้าหุ้นปรับตัวลงก็ยังแนะนำให้ทยอยซื้อเพราะผมคิดว่าต่างชาติในเมื่อฟันโฟเข้ามาอย่างนี้หุ้นจะลงแรงๆยากฮะซื้อพวกไหนล่ะคะคือผมมองว่าหุ้นตัวใหญ่ๆก็ยังเป็นตัวที่น่าสนใจโดยเฉพาะหุ้นที่อยู่ในเซฟ50เพราะฝรั่งถ้าเงินเข้ามาเนี่ยเขาจะลงทุนในหุ้นใหญ่ก่อนแต่นี่หุ้นใหญ่มันก็มีหลายตัวหลายกลุ่มกลุ่มไหนที่ขึ้นไปแรงเราก็อย่าไปซื้อแล้วก็ซื้อหุ้นตัวที่มันแลกกาดตัวที่มันแบบมันชาวบ้านขึ้นมันยังไม่ขึ้นอะไรเงี้ยอย่างเช่นที่ลงบางเทศที่เราคุยกันคราวนั้นผมว่าเป็นตัวนึงก็เป็นตัวที่มันหลักตลาดอยู่ BGS เนี่ยที่ตอนแล้วมันนี่ยังมีตัวแลกตลาดอีกไหมคะยัง BLA ก็เป็นหุ้นตัวนึงที่อยู่ในเซฟตี้แต่ว่าบังเอิญมันพอดีประกาศก็บอกมาจะทำให้แบบนักลงทุนส่วนใหญ่ตกใจว่าเพราะทุกคนคิดว่าจะกำไรประกาศมาทั้งปีจะสวยกว่านี้แต่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับเพราะว่ามันกำไรปีที่แล้วก็ยังดีกว่าปีก่อนหน้านั้นแล้วมีตัวอื่นอีกไหมคะคือตอนนี้ผมอย่างที่ในพอร์ตผมก็มีหุ้นจำพวกนี้ก็มี SSI มีเอเชียอะไรที่ผมซื้อถือไว้อยู่
ก็ขึ้นมาเยอะนะเอ้าคุณพูดแต่ได้ตังค์หมดเลยนะเนี่ยในส่วนของหุ้นนะก็ต้องไปดูใน Set 50ใช่ไหมครับว่าหุ้นในกลุ่ม Set 50เองมีตัวไหนบ้างนะคะคุณที่ยังไม่ขึ้นที่ยังไม่ขึ้นแต่ว่าแต่ต้องเป็นพื้นฐานดีนะหุ้นตัวที่มีอนาคตนะที่ยังไม่ขึ้นเนี่ยผมว่าเป็นตัวที่น่าซื้อความคิดผมแต่ก็ตามหุ้นก็ต้องตามตัวที่เราชอบตัวที่เรารู้เรื่องเขาดีใช่ครับคืออย่าพยายามอย่าไปลงทุนหุ้นที่เราไม่ได้ศึกษาหรือไม่เข้าใจกิจการเขาเพราะว่าถ้าเราไปลงทุนพวกนั้นเราไม่รู้เลยว่าบางทีหุ้นขึ้นไปเราควรขายหรือยังหรือเมื่อหุ้นมันลงมาเราควรจะซื้อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นว่าต้องถือไว้ไงบางทีนักวิเคราะห์บางทีแล้วก็อ่านไว้ก็ดีมันก็แบบว่าประกอบการตัดสินใจแต่บางทีเราก็ต้องศึกษาข้อมูลของเราเองแล้วก็ใช้วิจารณญาณของเราเองเพราะว่าบางทีนักวิเคราะห์เขาก็ทำได้ในระดับหนึ่งซึ่งถ้าแบบถ้าเราพยายามศึกษาบางทีเราจะค้นหาค้นคว้าได้ลึกกว่านักวิเคราะห์ด้วยซ้ำไปเพราะเป็นเงินของเราเนาะใช่ครับค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ทุกวันพฤหัสนะคะที่จะพูดคุยกับคุณกิติชัยในลักษณะนี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นเชิงความรู้กันนะคะในมุมของการลงทุนรายใหญ่ๆว่าเขามีไอเดียเขามีเคล็ดลับในการลงทุนกันอย่างไรวันนี้ขอบคุณมากนะคะครับผมครับค่ะสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะก็ติดตามชีวิตธุรกิจที่มีความสุขกันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสำหรับทางด้านข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในแต่ละวันจะมีข้อมูลที่แตกต่างกันไปถ้าท่านฟังในช่วงนี้ไม่ทันท่านก็สามารถที่จะฟังรายการย้อนหลังได้นะคะที่ www.mnewsfund.com จะมีข้อมูลข่าวทางด้านการลงทุนมาฝากทุกท่านด้วยผ่านเว็บไซต์แล้วก็ข้อมูลที่ผ่านรายการ FM 92.25 กับทีวีช่องสุวรรณภูมิก็จะมีย้อนหลังให้ดูนะคะจะได้รู้ว่าใครพูดอะไรใช่หรือไม่ใช่นะคะคุณผู้ฟังตรงนี้เรามีหลักฐานเก็บไว้ให้กับทุกท่านสามารถดูย้อนหลังกันได้นะคะค่ะในช่วงหน้าติดตามกับทางด้านคุณสุภวรรณสงวนถ้อยคำช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ